สวัสดีครับนี่คมบอลทวนนะครับวันนี้ประตูบารามเสียงอีสานนะมาเจอน้องท่านเดิมแล้วที่มาขายของวันนั้นนะครับป้าเดือดนี่เรามาเจออีกไปไปซื้อของกันสวัสดีครับจำกันได้ไหมนี่ดังแล้วดังแล้วชื่ออะไรน้องชื่ออะไรนะครับน้องหมิวน้องหมิวโอ้น้องหมิวน้องหมิวโอ้น้องหมิวกำลังตื่นนอนน้องหมิวนี่นะครับเป็นร้านมาวันนี้มาขายข้างในเอออยู่ใกล้บ้านบ่วันนี้เราเอาขนมปังปิ้งอีกครับน้องเขาจะมาขายแบบนี้นะครับมีมาม่านะครับพวกอาหารเช้าแล้วก็หิวตอนดึกๆนะไม่เห็นไม่เห็นตอนน้องไปพ่ออยู่กรุงเทพเหรอครับไม่ขายอยู่ที่โอ้ครับน้องหมิวน้องหมิวนะครับขายดีไหมขายตีห้าโอ้เพิ่งมาตีห้าโอ้เพิ่งมาตีห้าไม่ได้อยู่ทั้งคืนนะนี่คุณแม่ขายนะครับวันนี้โอ้ไม่มีที่จอดแล้วเข้ามาข้างในนี้เนาะมาดูน้องมิวนะครับน้องมิวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วครับน้องมิวกำลังทำมาม่านะครับนี่คุณพ่อใช่ไหมครับคุณพ่อของน้องมิวดีครับนี่ครับวันนี้น้องแบบว่าตื่นนอนนะครับตื่นเช้าจะกลายแล้วเอาละครับนี่คือร้านน้องมิวขายในอยู่ศรีสะเกษนะเวลามีการมีงานก็ออกมาขายอ๋อน้องมิวร้านน้องมิวนะครับเวลามีการมีงานก็ออกมาขายนะครับตามหมอลำตามงานวัดนะครับอ่ะสนใจก็ถ้าเจอก็อุดหนุนไม่ใช่สนใจนะครับถ้าเจออยากกินของอาหารแบบนี้ลูกชิ้นนะครับมีลูกชิ้นแล้วก็ขนมปังปิ้งนะครับนะครับนี่ขนมกาแฟนี่กาแฟร้อนอันนี้ทำอะไรน้องมิวน้องมิวอันนี้ทำอะไรครับขายไปแล้วโอ้ผัดมาม่าโอ้ทำไปแล้วนะเนี่ยครับลูกค้ามาแล้วครับออกคลิปนี่คนมาทัวร์ไปก็มีคนรู้จักเพิ่มขึ้นนะครับน้องมิวนะครับขายตามในเมืองศรีสะเกษนี่มาทั้งครอบครัวทั้งพ่อทั้งแม่นะครับนี่ลูกค้านี่ครับหมอลำกำลังเลิกนะครับมาแต่วันนี้มาช่วงเช้านะครับมาตีห้านี้วันนี้เสียงอีสานนะครับหมอลำดังนะครับก็มีลูกค้ามาซื้ออาหารเช้านะครับนี่ครับบรรยากาศซื้ออาหารเช้านะครับมาซื้อร้านน้องหมิวนะครับนี่คุณแม่ก็กำลังปิ้งขนมปังให้แล้วก็คุณพ่อวันนี้ครอบครัวนะครับอบอุ่นนะครับนะครับนี่ลูกค้าหากใครอยากสนใจนะอยากได้อะไรนะซื้อของน้องหมิวนะครับให้ติดต่อมาที่เบอร์ไหนหนู0631131654 0631131654เบอร์น้องหมิวเองมี Facebook มั้ยคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามโอ้ชื่อเฟซนะครับภาษาไทยนะก็สนใจก็มาอันนี้เป็นไข่ต้มหรือไข่ลวกหนูไข่ดิบเอาไว้ใส่เนาะได้ดูคลิปตัวเองยังนี่นะครับอุดหนุนนะครับคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามชื่อเฟซนะครับแล้วก็ผมให้เบอร์โทรไว้แล้วนี่ครับสนใจอยากให้น้องมิวไปบริการนะครับเวลาเนี่ยขายยามเช้าแบบนี้ก็มาอุดหนุนได้นะครับอุดหนุนน้องมิวหรือว่าอยู่ในศรีสะเกษขายตรงไหนก็โทรเช็คดูนะครับนี่ครับร้านน้องมิวทั้งครอบครัวเลยนะครับผมก็อยากสนับสนุนเนาะผู้ที่ทำมาหากินนะครับน้องเขาขยันนะทำมาหากินก็อยากสนับสนุนนะครับให้ผู้ที่อยู่ในศรีสะเกษหรือว่าผู้ที่รับชมคลิปนี้ได้สนับสนุนนะครับลูกค้าเยอะตั้งใจมาหาน้องหมีด้วยวันนี้ที่มาชมหมอลำนะครับได้เจอจริงๆด้วยมีร้านเดียวอยู่ตรงนี้ข้างในนะครับผมมาตอนเช้าคุณแม่ผมมาตอนเช้านะครับนี่บรรยากาศนะครับขายสไตล์แบบนี้นะครับวันนี้ได้นอนไหมได้นอนไหมเต็มที่ไหมนอนโอ้นะครับนะครับช่วยกันทั้ง3คนเลยโอ้เป็นครอบครัวที่ขยันนะครับเครื่องซื้อกาแฟยังเครื่องนี่ครับร้านนี่ครับหมอลำกำลังเลิกนะครับขายอยู่ด้านในวันนี้นะครับกำลังจะเก็บของกลับนะครับบรรยากาศหลังเลิกนะครับทำการแสดงนะกำลังเก็บของนะครับแล้วก็คนก็ออกมาซื้อของนะครับร้านน้องหมิวนะครับกาแฟโบราณอร่อยนะครับแนะนำนะครับแล้วก็ขนมปัง
ก็อร่อยนะครับนี่ครับกาแฟโบราณสั่งได้ว่ามันหวานยังไงสั่งได้เข้มไม่เข้มนะครับอร่อยนะครับผมชิมแล้วครับรสมันนะครับแล้วเข้มข้นนะครับนี่ครับเป็นแนวสไตล์อาหารเช้านะเราสามารถทานได้กลางวันก็ทานได้นะครับหากใครอยากสนใจนะครับมาให้น้องอยู่ในศรีสะเกษแหละครับผ่านไปผ่านมาก็กวักมือเรียกได้นะครับมีชานมเย็นเอสกาแฟนมเย็นนมสดเย็นนะครับโตโก้เย็นโอวัลตินเย็นชาเขียวเย็นนะครับมีกาแฟมาม่าเกาหลีก็มีขนมปังปิ้งนะครับก็มาอุดหนุนกันได้นะครับบรรยากาศได้เจอกันอีกครั้งนึงนะครับหลังจากไปเจอที่เสียงวิหกบ้านเดือตำบลถือใหญ่โพธิสุวรรณวันนั้นนะครับก็เริ่มมีคนรู้จักน้องหมิวด้วยนะครับวันนี้น้องหมิวดูง่วงนอนนะบรรยากาศนะครับก็ขยันทำมาหากินนะทั้งครอบครัวเลยทั้ง3คนนะครับพ่อแม่ลูกนะครับก็ขอชื่นชมนะครับในความขยันนะครับมาแต่เช้ามาขายตามงานมอลำงานวัดนะครับแล้วก็ในตัวเมืองศรีสะเกษนะครับนะครับได้บรรยากาศไปอีกแบบเหมือนกินมากินอาหารเช้านะครับชมมอลำสว่างนะครับก็มากินอาหารเช้าขอบคุณคุณพ่อด้วยครับขอบคุณคุณแม่ครับผมครับขอบคุณครับนะครับอุดหนุนกันนะครับไปแล้วนะครับน้องหมิวบ๊ายบายครับ